คก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยอยู่ของ YTDC ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคปดีคูณ2 Protect Sideback นะโอเคหลังจากที่ผมไปเล่นเก็บเพชรด่านนี้มาครบแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือเป็นเพชรลับขวามือเพชรกล่องเก็บกล่องครบไปได้เพชรใช่ไหมเก็บครบหมดแล้วฮะคราวนี้ผมจะไปล่าเพชรแดงนะดูซิมันจะเอามีทางวิธีอะมีทีวิธีเอาไหมเพชรแดงเนี่ยไอ้เพชรแดงด่านนี้ผมคล่องใจยิ่งกว่าเพชรสีเงินอีกนะเอาไม่ได้ฮะที่อยู่ตรงหน้าแท้แต่เอาไม่ได้ใช่ฮะคือเพชรอยู่ตรงหน้าแต่กูเอาไม่ได้คือแบปั่นพลาดทุนได้เนี่ยเพชรแดงมันจะเอาไงอะฮะเนี่ยเนี่ยเอาไม่ถึงนะฮะไม่ถึงเฮ้ยเกือบถึงอยู่เฮ้ยเกือบถึงอยู่เนี่ยมันไม่ถึงอะมันเกือบถึงอยู่นะมันไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเอาไม่ได้อ่ะช่างแม่งผมมันต้องมีทางอื่นเอาอ่ะผมขี้เกียจเสียเวลากระโดดแล้วเหมือนเดิมฮะแคทแดงนี่ยังงงอยู่เอามาไงถ้าแม่งแคทแดงนี่แม่งเอาเก็บยากด้วยฮะหาเก็บยากสุดแล้วมั้งมีเพชรสีเขียวเพชรแดงเพชรม่วงเพชรสีทองนี่ยังเป็นปริศนาอยู่ไม่รู้อยู่ด่านไหนเพชรสีทองนี่เพชรสีทองนี่มันผมดูจากทางเข้าด่านแล้วมันไม่มีรูปเพชรสีทองขึ้นเลยนะหรือว่ามันก็มีอย่างว่างแต่ว่าเพชรสีทองมันกลมกลืนกับเพชรสีขาวหรือเปล่าไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้มันเกือบถึงอยู่ฮะผมว่ามันน่าจะมีทางลับตรงไหนสักอย่างไปโผล่อีกที่นึงฮะมันต้องมีทางวาร์ปเหมือนที่ด่านที่มันผ่านมาลองไปดูสินั่นนี้เปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ดันเจ็ดลงมาดันเจ็ดใหม่ดันสิบเอ็ดไม่ใช่ดันสิบเอ็ดนี่แม่งเพชรลับนะฮะอ๋อนี่นะเนี่ยไปนี่โอเคด่านนี้ก็ด่านเดิมที่เรามาเล่นเมื่อกี้นี่ใช่ฮะเนี่ยผมว่าตรงนี้มันคล้ายๆคับคาว่าเจออะไรแปลกๆนะเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยมันเหมือนกับมันจะกระโดดได้นะลองดูไหมลองดูนะฮะโอเคออกจากหมวดอมตะก่อนนะฮะนั่นไงโอ้ตกแม่งเอ้ยยากอะเนี่ยแค่สีแดงอะอย่างนี้เปล่านั่นไงผมว่าแล้วเป็นการเปิดด่านลับเห็นไหมสโนโกเห็นไหมด่านที่2อ่ะไปเก็บเพชรแดงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็ว่าถ้าไปกระโดดเอามันกระโดดเอาไม่ได้ทีนะมีทางลับอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมนะอ๋อรู้ละไปเลย นี่ไงครับคุณผู้ชมจุดลับที่แท้จริงนะฮะที่เราเก็บเพชรแดงไงอุ้ยออกมาโดนเลยว่ะหายแม่งจังไรว่ะอะไรของมึงจังไรนะก่อจังไรนะก่อฮะให้กลัวจริงเหรอมึงจะหนาวนี่ไงเป็นไงมึงอากูอากูโอเคหมุนโอเคปิ้วโอ้ยอย่าเพิ่งปิ้วไป
อเคเก็บมานะผมว่าแล้วมันต้องมีทางลับเพราะกระโดดเอาปกติไม่ได้แน่หรือว่าปกติมันกระโดดเอาได้เหมือนกันวะแต่ว่าอันนี้ก็อีกเป็นวิธีนึงเป็นวิธีลัดหรือเปล่านี่ไงผมเคยกระโดดเอาหลายรอบแล้วกระโดดเอาไม่ได้นะหรือว่ามันกระโดดเอาได้แหละแต่ว่าเราไม่รู้เทคนิคหรือเปล่านะตั้งแต่จังหวะและสเต็ปหรือเปล่านะแล้วแต่ดวงอะไรอย่างนี้นะแต่ทางเนี้ยเป็นทางลับเก็บเพชรแดงแน่ผมว่าทางละชัวร์เลยฮะดูแล้วโอเคได้ร่างหมดอมตะใส่หน้ากากชนแหลกยอดชนระเบิดแหลกหมดทุกอย่างนี่ชนไปชนไปชนนี่ฮะตรงนี้นั่นแหละชนแหลกว่ะแล้วก็นี่ไงเอ้ยไม่ใช่แล้วก็นี่เอ้าเฮ้ยไม่ติดแล้ววะแล้วก็นี่เอ้าเฮ้ยมาติดอ้าฟึบนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมีทางลับแบบนี้ใช่ฮะกระโดดเอาธรรมดานี่ไม่ถึงฮะใครมันจะไปกระโดดเอาถึงวะมันต้องมีทางลับไปข้างบนบอกแล้วเป็นด่านลับไงผมก็เพิ่งรู้นะหรือว่ากระโดดเอาธรรมดามันก็เอาได้หรือมั้งแต่ว่าน่าจะยากหน่อยนะไปโบนัสดีกว่าฮะไปเล่นโบนัสเสริมๆหน่อยนะฮะนะฮะโอเคได้เพชรแดงโอ้โหเยี่ยมเจ๋งได้เพชรแดงมาแล้วก็ถือว่าสบายแล้วจังหวะนี้นะฮะง่ายโอเคเพชรแดงแม่งเจ๋งว่ะโอ้โหสวยฮะไปเพชรมีเพชรที่สวยสุดในเกมนี้นะฮะเพชรสีทองที่ว่าสวยเพชรแดงก็สวยเหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่ผมชอบเพชรแดงนะมันสวยดิมันโชว์ดิฮะอะไรมันก็ดูเด่นดิฮะสีแดงเนี่ยโอเคได้เพชรแดงมาแล้วฮะคุณผู้ชมเย่เจ๋งมากคุณผู้ชมใช้ได้อยู่ฮะนี่โอ้โหนะฮะเก็บเพชรคอลเลกชันเก็บเพชรที่หายากสุดในเกมมา2เม็ดแล้วฮะชิงมา2เม็ดแล้วฮะก็คือสีแดงกับสีอะไรสีน้ำเงินนะฮะโอเคประมาณนี้เย่เจ๋งมากโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าตอนนี้เนี่ยโอ้แซงพันยีให้กับแคทหน่อยดิฟึบนี่โอ้โหมันทางมันลับจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะเพชรแดงไปแล้วเพชรฟ้าเพชรน้ำเงินไปแล้วนะฮะเก็บไป2เม็ดแล้วเพชรหายากนะขาดอยู่3เม็ดก็คือสีเขียวสีม่วงกับสีเหลืองหรือสีทองนั่นแหละ 90% แล้วโอเคผมขอเซฟก่อนนะขออนุญาตเซฟก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าตายขึ้นมาเยอะเหรอบางครั้งผมเกมหลุดมาสวยนะไม่ได้เซฟไว้ไม่ใช่เกมหลุดมาครับบ้านผมไฟมันชอบดับพอผมเล่นอยู่เงียบปุ๊บไฟดับปุ๊บต้องมาโหลดเซฟใหม่มันไม่มีการเซฟอัตโนมัตินะเกมสมัยก่อนนะต้องเซฟอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหสีทองสวยมากครับคุณผู้ชมสีทองไม่ใช่สีทองนี่สีแดงสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินโอ้โหดูกี่ทีก็ไม่เบื่อฮะสวยงามมากฮะเพชรที่สวยงามสุดแล้วนะเพชรน้ำงามฮะโอเคก็ในส่วนคลิปนี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะคุณผู้ชมแสดงความยินดีกับผมด้วยนะฮะโอเคได้เพชรไปครบแล้วฮะนี่ฮะวาวนี้ผมเคลียร์ครบแล้วนะฮะด่านนี้ก็ครบทุกอย่างนะครบทุกอย่างแล้วฮะโอเควาร์ป1เคลียร์ครบแล้วไปวาร์ป2ต่อดีกว่านะฮะโอเคในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะเจ้าชมใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามปุ๊บเหยียบหมีวันนี้กูดีใจเห็นหมีไหมเหยียบหมีเล่นๆฟึบโอเคตรงนี้ขาดอะไรบ้างวะโอ้ด่านนี่เพชรได้ตำนานเหมือนกันเพชรหายากฮะเพชรสีเขียวผมจะต้องเก็บในคลิปต่อไปนะฮะเพชรสีเขียวเนี่ยแล้วก็อีกเม็ดนึงนะที่เราต้องเก็บนะก็คืออันนี้นะอ๋ออันนี้เป็นเพชรกล่องธรรมดาใช่ไหมใช่ฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับฟึบ